你要容易做你听一下蒙错人家做赌贴通过我就得到你的到底了帅探的本话把路就生就拉路了要路三得问题走要到路中 fresh 了无论谁还会就过去生路了要来本安路他ตัวชาไทยเต้ตัวกูมาก่อนเนื้อเคเนี่ยทุกเข่งมินจีพูดเราเนี่ยยันเราคือเวทีเนี่ยเจ้าละหายมินจีรู้ไทยหรือขอกูหายเต้านะต่อขอเนื้อยาอีตัวในผลไทยที่เต้าละหายรู้ไทยโดนหนึ่งนั่นนะแล้วก็ท่านครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากที่วันนี้ท่านมีโอกาสมาคุยแล้วก็มาคุยกับทางทีวีมงด้วยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามจะพูดภาษาไทยอย่างมากที่สุดก่อนอื่นที่สุดนะครับขอให้ท่านช่วยแนะนำตัวเองให้กับคนที่กำลังดูทั่วโลกว่าท่านคือใครแล้วก็มาจากไหนมีความสัมพันธ์อะไรบ้างกับท่านในบนวังเต่านะครับครับสวัสดีครับกับผมพลตรีอนุทัศน์คุณหน้ามาจากกองทัพไทยนะครับเป็นกองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับมอบหน้าที่ให้ร่วมงานรับใช้กับท่านในบนวังเต่ามาหลายปีนะครับในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 2-3 ปีหลังในเรื่องของการนำความสุขสงบนำความเจริญที่พี่น้องชาวลาวชาวม้งได้ประสบความสำเร็จในประเทศที่3กลับไปดูแลลูกหลานในประเทศบ้านเกิดเราคือประเทศลาวนะครับซึ่งท่านพลวังเต่าได้มอบให้ท่านประธานซั่วไปประสานงานกับพวกกับผมในการที่กลับเข้าไปสร้างมูลนิธิอเมริกันม้งเดเวลลอปเมนต์ฟาวเดชั่นในประเทศลาวแล้วก็นำความเจริญไปสู่พี่น้องประชาชนลูกหลานในประเทศลาวครับครับผมแล้วก็วันนี้ซึ่งเป็นวันที่ชาวม้งทุกคนก็รอวันว่าสักวันหนึ่งจะได้พบนายพลอนุทักษ์ซึ่งได้ยินชื่อของท่านมามากมายระหว่างปี2009ก็จะจบถึง2010นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าท่านในพลว่างเปล่าก็เตรียมตัวจะกลับไปเยี่ยมยานบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับท่านในพลอนุทักษ์ด้วยท่านช่วยอธิบายแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่ามันมีการเป็นมาได้เป็นยังไงบ้างครับคือที่มานะครับคือเริ่มมาจากความเมตตากรุณาของท่านในพลว่างเปล่าที่ไม่เคยยศเป็นบุคคลที่สูงส่งไม่เคยถือยศสัตว์ท่านในพลว่างเปล่าได้นำพวกเรามาอยู่ในประเทศที่3เป็นเวลา35ปีแล้วท่านได้คงดำรงความดีคุณความดีดูแลพวกเราพี่น้องชาวลาวชาวม้งมาโดยตลอดจนกระทั่งพวกเรานั้นได้ประสบความสำเร็จในประเทศที่3อย่างยิ่งนะครับท่านพลวังเปาก็มอบให้ท่านประธานซั่วซึ่งเป็นประธาน18ตระกูลของพี่น้องชาวม้งประสานงานกับผมว่าจะทำยังไงเราถึงจะนำความเจริญกลับไปดูแลลูกหลานชาวลาวชาวม้งในประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดเมืองนอนนะครับกับผมก็ได้ประสานงานกับรัฐบาลลาวกองทัพลาวแล้วก็ปุริบูโรของประเทศลาวในเรื่องของการขออนุญาตร่วมกันในโครงการเรียกว่า reconciliation คือการปรองดองแห่งชาติคือตามที่ท่านในพลวังเปามอบภารกิจได้ผมคือไปขอให้อธิบายให้ทางประเทศลาวฟังว่าไม่มีการโกรธกันเคืองกันที่แล้วมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปให้ผ่านไปนำสิ่งที่ดีไปให้กับลูกหลานนั่นคือสิ่งที่ท่านพลวังเปามอบให้ประธานซั่วให้ผมไปทำงานให้ซึ่งเราทำงานมาพอสมควรนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะได้รับอนุญาตให้เรียนเชิญท่านพลวังเปาและคณะกลับไปโดยยกเลิกโทษทันหรือว่าอะไรสิ่งที่บาดหมางเรื่องเดิมหมดนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสนี้ท่านพลวังเปาได้จากพวกเราไปซะก่อนแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่ท่านจะไปผมได้รับทราบว่าท่านพลวังมอบให้บุตรชายท่านพลวังเปาหลายท่านและก็ท่านประธานซั่วให้สืบต่องานมูลที่อันนี้ซึ่งท่านพลวังเปาได้ตั้งชื่อมูลที่นี้ว่าอเมริกันม้งเดเวลลอปเมนต์ฟาวเดชั่นเป็นม้งประชาธิปไตยครับเพื่อนำการพัฒนาสิ่งที่พวกเราพี่น้องชาวม้งมีอยู่ใน35ปีในอเมริกาในที่ต่างเนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิดเมืองนอนครับครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ผมอยากถามผมรู้ว่าเวลาเขาก็อยากให้ท่านเข้าไปข้างในแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดท่านในคนว่างเปล่าแต่ไหนแต่ใดมามีความสัมพันธ์อย่างดียิ่งกับเมืองไทยและก็พระมหากษัตริย์ไทยขอให้ท่านในคนอนุทักษ์ช่วย อธิบายหรือว่าสิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านในคนว่างเปล่าและก็ประ
ประเทศไทยรัฐบาลไทยแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือพระมหากษัตริย์ไทยนะครับคือผมจะกราบเรียนว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่ายกย่องได้น่าทึ่งที่สุดนะครับประเทศไทยเรายึดถือเสมอว่าท่านเดชพลเปาเป็นบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรักษาเสรีภาพและเอกราชและก็ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนตราบจนทุกวันนี้นะครับเพราะว่าพวกเราอาจจะห่างไกลแต่ประวัติศาสตร์แต่ผมจะกราบเรียนว่าในปี1968นั้นท่านเดชพลเปาได้ไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยนะครับแล้วก็ได้ร่วมหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกับกองทัพไทยในการทำสงครามปกปักรักษาเสรีภาพประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราครับแล้วก็ผมรู้ว่าท่านในคนต้องได้ลาจากที่นี่ไปหรือว่าไปที่อื่นแต่ว่าขอบคุณมากๆมีสิ่งไหนอีกไหมที่ท่านในคนอยากจะกล่าวให้กับประชาชนอยู่ไม่ใช่แค่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอยู่ในโลกนี้ที่ให้เขาจำแล้วก็รู้จักท่านในคนบางเปาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างท่านแล้วก็ท่านในคนบางเปาครับมีอีกไหมที่อยากจะกล่าวครับผมอยากจะกล่าวเรียนว่าท่านในคนบางเปาท่านเป็นบุคคลที่ผมเรียกได้ว่าเป็นพ่อของผมคนหนึ่งนะครับท่านมีความเสียสละอย่างยิ่งและสิ่งที่ท่านทำและมอบให้พวกกับผมท่านประธานสุขธรรมคือนำความเจริญที่พวกเราได้รับมานี้กลับไปดูแลลูกหลานในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นสิ่งที่หายากที่สุดครับผมครับสำหรับบุคคลที่น่าเคารพย่องอย่างท่านอภิรองเปาครับครับแล้วก็วันนี้นะผมต้องกราบขอบคุณท่านมากๆด้วยที่ให้เวลามาให้กับทางทีวีเราด้วยนะครับแล้วก็โชคดีกับท่านด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ